หยุดเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันตอนนี้ทาง C2C ของเราก็ได้เปิดระบบ Membership เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าผู้ใดมีศรัทธาอยากจะซัพพอร์ตเราแบบรายเดือนก็สามารถกดสมัครได้ที่ปุ่มจอยใต้คลิปหรือที่ลิงก์ใน Description ได้เลยโดย Membership ทุกท่านจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายทั้งไอคอนประจำตัวและอีโมจิสุด Exclusive แถบ Community สุดเป็นกันเองอัปเดตเรื่องราวก่อนใครสิทธิพิเศษในการร่วมกิจกรรมต่างๆและอื่นๆอีกมากมายมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรามีให้เลือกหลายระดับด้วยกันสมัครได้แล้ววันนี้กดเลยผ้าผีบอกเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวที่อยากทำรายการสยองขวัญเป็นของตัวเองก็เลยไปลองของในบ้านคุณย่าสุดหลอนจนได้พบกับผีเจ้าหญิงที่สิงอยู่ในผ้าโบราณและด้วยเหตุผลบางอย่างพวกเขาจึงต้องช่วยเธอในการตามหาฆาตกรที่ลงมือฆ่าเธอเมื่อ 1,000 ปีก่อนและนี่คือเรื่องราวย่อๆของผ้าผีบอกนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าก่อนที่ผมเนี่ยจะเข้าไปดูหนังผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรจากหนังเรื่องนี้เลยแต่ขอแค่ความบันเทิงแบบสนุกขำก็พอแล้วซึ่งที่ผมคาดหวังอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเท่าที่ดูจากตัวอย่างหนังแล้วเนี่ยผมคิดว่าหนังมันต้องแย่แน่ๆเลยแต่ถึงอย่างนั้นผมเนี่ยก็ยอมครับที่จะวางอคติลงและก็ซื้อตั๋วเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ตั้งแต่รอบ 11:30 ซึ่งเป็นรอบแรกที่หนังมันฉายเลยล่ะครับและผลก็คือมันแย่จริงๆครับแบบเป็นตามที่คิดเป๊ะเลยก็จุดที่เป็นปัญหาใหญ่สุดก็คือบทของมันครับตามจริงพล็อตของหนังเนี่ยน่าสนใจและน่าบันเทิงใช้ได้เลยครับแต่บทของมันเนี่ยกลับไม่สามารถผลักดันทุกอย่างออกมาได้ดีพอทำให้สิ่งที่หนังมันนำเสนอเนี่ยมันดูแย่ไปหมดเลยทั้งเนื้อเรื่องที่ยืดเยื้อไร้สาระและไร้ความสมเหตุสมผลโดยสิ้นเชิงฉากลุ้นที่ไม่ลุ้นมุกตลกที่เฉยผิดยุคผิดสมัยและไม่ตลกและการเซอร์วิสแฟน BNK ที่เรียกได้ว่ามันน่าจะแย่ที่สุดเท่าที่หนัง BNK เคยทำมาเลยครับมันเต็มไปด้วยการพยายามยัดเยียดเพลงของวงในจังหวะที่ไม่เหมาะสมการเล่นมุกแซวสมาชิกที่ผิดที่ผิดทางอาจพูดได้ว่าหนังเนี่ยมันพยายามครับที่จะเซอร์วิสแฟนแต่มันก็โฟกัสผิดจุดมากๆนอกจากนี้การพยายามเป็นหนังแนว whodunit หรือหนังที่หาว่าในหมู่พวกเราใครคือคนร้ายกันแน่ของมันก็ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงครับมันไร้ความตื่นเต้นคาดเดาง่ายและไร้ชั้นเชิงแบบสุดๆตัวละครแต่ละตัวที่ถูกครีเอทขึ้นมาก็มีความเบี้ยวราวกับว่าพวกเขาเนี่ยหลุดออกมาจากมังงะโชเนนมันเต็มไปด้วยการกระทำที่คนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ทำกันการแต่งตัวแปลกๆและการแสดงแบบเล่นใหญ่รัชดาไลท์เธียเตอร์ทำให้ทุกตัวละครขาดความเป็นมนุษย์ไม่น่าเอาใจช่วยแถมยังน่ารำคาญอีกต่างหากการตัดต่อไปจนถึงไซด์เอฟเฟคต่างๆมันมีความขาดเกินๆสูงมากมันทั้งอยู่ผิดที่ผิดทางไม่ลื่นไหลอีกทั้งตัวหนังยังเต็มไปด้วยซาวด์เอฟเฟคที่อัดแน่นราวกับคลิป .exe ใน YouTube เลยครับสิ่งที่พอจะทำให้หนังเรื่องนี้ดูน่าสนใจอยู่บ้างคือการนำยุคล้านนามาตีความและเล่าใหม่ในแบบแฟนตาซีซึ่งมันก็มีความน่าสนใจเป็นยุคล้านนาที่ถึงมันจะดูแปลกแต่มันก็เข้ากับโทนเรื่องอย่างน่าประหลาดครับงานออกแบบในเรื่องก็ทำออกมาได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเครื่องแต่งกายก็ตามอีกทั้งงานภาพของหนังก็ถูกทำออกมาได้เป็นอย่างดีดูใส่ใจทั้งมุมกล้องและการทำสีเว้นแต่ CG ที่ 50% คือโคตรจะลอยและหลุดทวนแบบสุดๆสรุปแล้วโดยรวมสำหรับกลุ่มคนดูทั่วไปผ้าผีบอกคงเป็นหนังที่ทางเราไม่แนะนำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะนอกจากความไร้สาระที่คุณจะได้แล้วคุณก็อาจจะไม่ได้รับความบันเทิงอะไรจากมันเลยครับส่วนในด้านของแฟน BNK ทางเราก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนำเหมือนกันครับเพราะถึง V จะน่ารักขนาดไหนและหนังเรื่องนี้จะเต็มไปด้วยนักแสดง BNK มากเพียงใดมันก็ไม่ค่อยจะคุ้มค่าเท่าไหร่กับการเสียตังค์ไปดูครับเพราะว่าการเซอร์วิสแฟนของมันเนี่ยเข้าขั้นวิบัติเลยหนัง BNK ดีๆเนี่ยมีตั้งเยอะตั้งแยะครับทำไมไม่หาดูกันแต่ถึงเราจะด่ามาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากลองดูจริงๆก็ลองไปดูได้ครับเพราะว่ารสนิยมในการดูหนังของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆครับ
ับไม่แน่คุณอาจจะรักหนังเรื่องนี้ก็เป็นได้ครับ3เต็ม10จากทางเรา2คะแนนสำหรับงานสร้างและ1คะแนนสำหรับน้องวีสุดน่ารักสามารถรับชม5ผีบอกได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ